นี่นะครับก็เรียกว่าหักอกสาวทั้งประเทศด้วยการเอาหัวใจหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะไปครอบครองยังไม่พอนะฮะล่าสุดเนี่ยย่ายังปล่อยภาพถ่ายแบบแนบชิดกับหนุ่มมาร์คแล้วก็แบมแบมก็อดเซเว่นเนี่ยนะครับออกมาให้เหล่าอากาเซ่ได้ตาร้อนผ่าอีกด้วยซึ่งเธอก็เชื่อว่าต้องมีคนอิจฉาแน่เลยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ต่างพากันไดเรกข้อความมาบอกว่าเกลียดเธอกันแบบว่าล้นแน่น IG เลยทีเดียวฮะโอ้ยหนูเชื่อว่าต้องมีคนอิจฉากันเยอะมากเพราะตอนที่ถ่ายค่ะไม่ได้บอกใครเลยแบบเพื่อนๆมหาลัยก็กรี๊ดแล้วก็โกรธหนูมากที่ทำไมไม่บอกฉันเขามีแต่คนอิจฉาก็อันนี้แบบเป็นการทำงานที่โฟลว์มากๆมากๆมากสำหรับคนที่เราไม่เคยร่วมงานด้วยค่ะถือว่าแบบไปได้ด้วยดีมากพวกเรารับฟินเลยค่ะแฮปปี้เพื่อนๆพอรูปออกมาแล้วเพื่อนๆมีทักเข้ามาหาเราเยอะมากมีแต่คน direct บอกว่าฉันเกลียดเธอแล้วตอบกลับไปว่ายังไงไม่ได้ตอบก็ให้เขาเกลียดไปอย่างนั้นแหละการร่วมงานเป็นไงบ้างน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากจริงๆก็ทั้งคู่แบบ very polite มีความแบบว่า polite ก็ดีใจค่ะเป็นเกียรติเลยค่ะก็แบมเคยเจอแล้วน้องเคยเจอแล้วแต่ว่าครั้งหน้าที่เจอมาก็น่ารักมากแบบว่าทุกคนในเซตมีความสุขกันมากเลยค่ะจริงๆก็ติดตามผลงานอยู่แล้วค่ะทีมที่ถ่ายแบบวันนั้นมันเป็นทีมประมาณไหนคะย่าก็จริงๆมันไม่ได้แบบว่าทีมอะไรชัดเจนอยู่แล้วค่ะแค่หล่อๆสวยๆแล้วก็มีความแบบว่ากรันช์นิดนึงมีพี่แบร์รู้อยู่แล้วว่าหนูได้ถ่ายขอก่อนไหมให้รู้กันหนุ่มเลยไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะถ้าไม่ให้ถ่ายกับแบมแบมกับมังหนูจะโกรธมากเลยค่ะแต่ว่าคืออย่างนี้สาวๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลไปไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าเธอจะมาแย่ง2หนุ่มไปครองไม่ได้แน่นอนเพราะว่าในหัวใจของเธอมีแค่พี่แบร์คนเดียวเท่านั้นนะครับ แล้วก็ล่าสุดนี้นักข่าวก็เลยไปถามถึงเรื่องว่าที่ฝ่ายชายติดอันดับ29ผู้ชายเซ็กซี่ที่สุดในโลกยาย่าว่าอย่างไรเธอบอกว่าความจริงต้องเป็นอันดับ1ต่างหากล่ะ ขนาดนั้นโอ้ว้าวโอ้ว้าวหนูว่าถ้าโดยรวมถ้าอธิบายพี่ณเดชน์เขาจะเป็นคนที่แบบหนูว่าเขาก็ไม่ได้น่ารักอนุเนะนะคะเขามีความแบบว่าเค็มความแบบว่าเซ็กซี่ลึกๆอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยแต่จริงๆสำหรับหนูว่าเขาน่าจะเป็นที่หนึ่ง